เปิดหน้าที่4นะครับเรื่องจุดภายในและจุดภายนอกจุดภายในและจุดภายนอกน้องๆครับพิจารณารูปต่อไปนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเช่นรูปนี้นะครับรูปแต่ละรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปปิดนะครับถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเข้าไปข้างในไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ผ่านหรือไม่ตัดเส้นรอบรูปนะครับรูปแต่ละรูปทั้งต้นเนี่ยเป็นรูปปิดที่เส้นรอบรูปไม่ตัดกันซึ่งรูปเหล่านี้จะเรียกว่าเส้นโค้งปิดเชิงเดียวเส้นรอบรูปไม่ตัดกันส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับเช่นคล้ายๆเลข8เนี่ยเราเห็นว่าเส้นรอบรูปมีการตัดกันนะครับเส้นรอบรูปมีการตัดกันนะครับรูปแต่รูปแบบนี้สองแบบนี้นะครับไม่ใช่เส้นโค้งปิดเชิงเดียวเพราะมีการตัดกันของเส้นรอบรูปเส้นรอบรูปตัดกันนะครับนะตอนนี้เรารู้จักคำว่าเส้นโค้งปิดเชิงเดียวแล้วนะครับเส้นโค้งปิดเชิงเดียวเส้นรอบรูปไม่ตัดกันแล้วก็นะมันปิดเลยเข้าไปไหนไม่ได้เข้าทางไหนก็เข้าไม่ได้ยกเว้นถ้าไปตัดเส้นรอบรูปเปิดหน้าต่อไปนะครับหน้าที่5ในหน้าที่5นั้นเขาบอกว่าเส้นโค้งปิดเชิงเดียวมีเส้นรอบรูปเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างส่วนที่อยู่ภายในและส่วนที่อยู่ภายนอกจุดที่อยู่ภายในรูปปิดเรียกว่าจุดภายในนะครับเช่นตรงนี้นะครับจุด A เรียกว่าจุดภายในนะครับและจุดที่อยู่ภายนอกรูปปิดเรียกว่าจุดภายนอกเช่นจุดนี้นะเป็นจุด B จุดนี้เป็นจุดภายนอกนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดรูปมันซับซ้อนเนี่ยจะทำยังไงนะเรามาดูนะครับการพิจารณารูปภายนอกจุดภายนอกจุดภายในนะครับเมื่อกำหนดรูปนะครับเส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวและจุดมาให้การจะพิจารณาว่าจุดนะครับนั้นเป็นจุดภายนอกหรือจุดภายในบางครั้งก็สามารถบอกได้ทันทีถ้าเกิดรูปมันไม่ยากนะครับเช่นรูปนี้นะครับต้องนำขึ้นหลับในนะครับนี่คือจุดภายในและนี่คือจุดภายนอกโอ้แสดงว่าที่โรงเรียนวัฒนานี้เด็กคึกคักได้ใหญ่เลยแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาแบบว่าโมงเย็นมากเลยแล้วก็ระหว่างวันก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนภาระไปเรื่อยๆพอตอนคืนไปละนี่ก็โอ้ล่าเริงใหญ่เลยไม่เหมือนธิดาเราธิดาเอาไหมย้ายไปอยู่วัฒนาธิดานี้นอนเรียบร้อยมากใช่ไหมกี่โมงหลับนะเด็กที่ดาเด็กประจำสามทุ่มครึ่งก็หลับแล้วโอ้โหเด็กดีเนาะถ้าไม่หลับก็เหงาอยู่คนเดียวเลยปิดตาเราไม่หลับเด็กวัฒนานี้ตีสองตีสามออกใช่ไหมประมาณนั้นเลยโอ้ยมันเลยนะโอ้โหเพราะงั้นเรามาดูต่อเลยครับเขาบอกว่าบางรูปมันจะง่ายเช่นรูปนี้ง่ายนะครับนะครับแต่บางรูปเนี่ยอ่านต่อตอนนี้ที่อยู่หน้าไหนละอยู่หน้าที่5ย่อหน้าสุดท้ายล่างสุดเลย3หน้าสุดท้ายแต่ถ้ารูปที่กำหนดเป็นรูปที่ซับซ้อนนะครับโอ้ยต้องใช้การล่างเส้นจากจุดนั้นออกมาภายนอกโดยถ้าไม่ตัดเส้นรอบรูปก็แสดงว่าจุดนั้นเป็นจุดภายนอกแต่ถ้าตัดเส้นรอบรูปแสดงว่าจุดนั้นเป็นจุดภายในเช่นหน้า6รูปนี้ยังไม่ยากมากนะโอ้โหเดี๋ยวพี่จะให้ทำมีเพื่อนเราบางคนที่ทำรูปให้คนที่โอ้โหยากมากเลยซับซ้อนมากนะครับไอ้นี้ยังง่ายนะครับหน้าที่6น้องๆครับเราเห็นว่าจุด B เป็นจุดภายในครับเพราะถ้าพยายามจะล่าออกมาข้างนอกเนี่ยมันจะต้องตัดเส้นรอบรูปตอนนี้อยู่หน้า6นะครับสิ่งที่อยู่หน้า6นะครับสิ่งที่ครับโอ้โหอันนี้ก็ยังง่าย
นี่คือจุด B นะเราต้องการตรวจสอบว่ามันเป็นจุดภายนอกหรือภายในเนี่ยเราก็พยายามลากจาก B ออกมาข้างนอกไม่ได้ไม่มีทางออกเลยครับเราก็ต้องลากตัดเส้นรอบรูปดีแต่ถ้าจุด A เนี่ยเนาะลากอย่างสบายครับออกมาข้างนอกได้อย่างสบายจุด B เป็นจุดภายในจุด A จุดภายนอกนอกจากวิธีการแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไปลากเส้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีวิธีการของนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับนอกจากวิธีการทดลองลากเส้นดังกล่าวแล้วยังมีวิธีหนึ่งคือการใช้ทฤษฎีบทของชอดองชอกระเชอสระอชอชอดองนะครับถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือ J O R D A N ภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้อ่านว่าจอแดนประเทศจอแดนนะฮะและนักบาสเกตบอลชื่อดังจอแดนสมัยที่น้องอันนี้ยังเด็กๆคือยังไม่เกิดนะจอแดนนี่ดังมากนะครับอ้าวเกี่ยวอะไรกับชอดองแต่กี้บอกจอแดนเนี่ยเออแล้วไปเรื่องบาสเรื่องบาสเสร็จไปเรื่องเทนนิสต่ออ้าวชอดองนะครับกล่าวว่าดูคำกล่าวนะครับชอดองกล่าวว่าถ้าต้องการหาว่าจุดใดเป็นจุดภายในและจุดใดเป็นจุดภายนอกของเส้นโค้งปิดเชิงเดียวให้ลากส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งจากจุดนั้นออกมาภายนอกรูปทางใดทางหนึ่งถ้าส่วนของเส้นตรงนั้นตัดเส้นรอบรูปได้จำนวนจุดเป็นจำนวนขี้ขีดเส้นใต้คำว่าจำนวนขี้จุดนั้นเป็นจุดภายในขีดเส้นใต้คำว่าจำนวนขี้จุดนั้นเป็นจุดภายในขีดเส้นใต้ครับถ้าเป็นจำนวนขี้จะเป็นจุดภายในขีดเส้นใต้ไว้ต่อนะครับถ้าได้จำนวนจุดตัดเป็นจุดจำนวนคู่นะครับจุดนั้นจะเป็นจุดภายนอกถ้าจำนวนขี้เป็นจุดภายในถ้าจำนวนคู่เป็นจุดภายนอกนะครับเช่นถ้าสมมติว่าตัวนี้นะครับพี่แบงค์ลากจาก B เนี่ยออกมาปึ๊บตัดเส้นรอบรูป1จุดเป็นจำนวนขี้เห็นยังเพราะฉะนั้น B เป็นจุดภายในถ้าเกิดพี่แบงค์ลากออกมาสมมติว่าพี่แบงค์ลากนี้นะลากปึ๊บไปอีกปึ๊บแบบเนี้ยน้องเห็นว่าเส้นที่พี่แบงค์ลากจาก A เนี่ยไปตัดเส้นรอบรูป2ครั้งเห็นไหมเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมครับ2มันจึงเป็นจุดภายนอกขี้ภายในขี้ภายในห้องน้ำนะครับคู่นะภายนอกนะครับขอเตรียมตัวจบต่อไปนะครับย่อหน้าต่อไปเส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวมีสมบัติว่าเมื่อลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดภายในด้วยกันหรือระหว่างจุดภายนอกด้วยกันเส้นนั้นจะไม่จำเป็นต้องตัดผ่านเส้นรอบรูปแต่ถ้าลากจากจุดภายในไปยังจุดภายนอกหรือจุดภายนอกไปยังจุดภายในนะครับเส้นนั้นจะต้องผ่านเส้นรอบรูปเสมอถ้าเกิดเรามีจุดภายใน2จุดนะครับเช่นจุด B กับจุด C ถ้าเราต้องการลากเส้นจาก B ไปยัง C ไม่ต้องผ่านเส้นรอบรูปครับไม่ต้องผ่านเส้นรอบรูปโอเคไหมหรือถ้านะครับพี่แบงค์มีจุด D นะครับซึ่งเป็นจุดภายนอกอยู่แล้วพี่แบงค์มีจุด A ซึ่งเป็นจุดภายนอกเช่นกันพี่แบงค์ต้องการลากจาก A ไปยัง D ก็ไม่ต้องผ่านเส้นรอบรูปเช่นกันแต่ถ้าเกิดต้องการลากจากจุดภายในไปยังจุดภายนอกหรือจุดภายนอกไปยังจุดภายในต้องตัดเส้นรอบรูปนะครับเปิดหน้าต่อไปหน้าที่7ลากเส้นเชื่อมจุดภายนอกจุดภายในจะเห็นว่าตัดเส้นรอบรูปนะครับทีนี้ข้อ1ให้พิจารณาว่ารูปที่กำหนดให้ต่อนี้ข้อใดเป็นเส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวข้อใดไม่ใช่เส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวให้ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับลองดูครับเส้นโค้งเป็นเชิงเดี่ยว9ข้อลุยง่ายมากหน้าที่7พร้อมเริ่มพี่น้องลบก่อนทำครับได้ที่7พอข้อ1ข้อ1ย่อยตอบเป็นนะครับง่ายๆเลย
ข้อ2นี้ไม่เป็นนะครับคล้ายๆเลข3ไม่ใช่เซตพ้องปิดเฉียงนะครับตอบว่าไม่เป็นทันไหมครับข้อ3นะครับเป็นเลข8ก็ไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะอะไรเส้นรอบรูปมีการตัดกันนะครับข้อ3ตอบไม่เป็นข้อที่4นะครับเป็นข้อที่4นะครับเป็นข้อที่4เป็นข้อที่5ก็เป็นนะครับเป็นข้อที่6ไม่เป็นนะครับไม่เป็นข้อที่7ครับเป็นข้อที่8ครับไม่เป็นครับไม่เป็นนะข้อ9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 ก็เป็นนะครับทำความเข้าใจต่อไปนะครับเปิดหน้าต่อไปนะครับหน้าที่8ลองตอบครับหน้าที่8ข้อ2ลองทำนะครับรัชวิทย์วัชรินทร์หน้าที่8ตีแสงทองลองทำครับไปฉันที่ทำหน้าที่8เอาเร็วรีบทำตามไอ้ครูหน้าที่8ไปฉันหน้าที่8ข้อ2เริ่มหน้าที่8ข้อ2เอาคิดครับน้องครับข้อ2เขาบอกว่าพิจารณารูปต่อไปนี้แล้วบอกว่าจุดใดเป็นจุดภายในจุดใดเป็นจุดภายนอกใจอย่าเพิ่งเล่นใจจุดภายในได้แก่จุดภายในได้แก่มีจุดอะไรบ้างครับจุด A จุด Cจุด B ไม่จุดภายนอกนะครับจุด E G จุดภายในนะ C นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นจุดภายนอกจุดภายนอกได้แก่จุดภายนอกได้แก่จุด Bจุด D จุด F จุด H แล้วก็จุด I เร็วต่อไปข้อ3ครับลองทำครับโอภาวัฒนาสีน้องน้ำพึ่งลองทำครับน้องน้ำพึ่งให้เขียนเส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยววันนี้กระดมวันไปไหนกระดมวันพาณิชให้เขียนเส้นโค้งปิดเชิงเดี่ยวที่มี A และ B เป็นจุดภายในและ C
C กับ D เป็นจุดภายนอกมาหนึ่งรูปเอาคิดใจๆค่อยเล่นครับลองฝึกว่าเออได้ก็ได้ใจไปง่ายๆวาดง่ายก็ได้ยากก็ได้เอาเชิญครับวาดครับมี A กับ B เป็นจุดภายในมี C กับ D เป็นจุดภายนอกลองดูนะครับข้อ3เร็วลองเขียนดูข้อ3เร็วลองเขียนดูดีมากครับคนที่ลองแล้วจะดีดีหลักมากหลักดีดีมากเขียนครับติดแสงทองน้องไตรเขียนข้อ3ครับดีมากครับสวยงามมากโอ้โหงามแท้ๆเขาวาดเองมากเลยเอาข้อ3ลองวาดเองน้องเอาที่ลองคิดข้อ4ใครเสร็จแล้วทำต่อครับอ่านหนังสือครับอีกครึ่งชั่วโมงจะได้พักค่อยอ่านโคนันครับเดี๋ยวโคนันไม่หายไปไหนครับยังไงมันก็ไม่ยอมยืดสูงอยู่ดีครับไม่ยอมเจอยีนกับวอดก้าอีกเพราะว่าถ้าเจอเสร็จเดี๋ยวมันไม่มีเรื่องอะไรจะเขียนหน้า8เร็วคิดก็เป็นจุดภายนอก E
ที่จุดเดียวครับจุดภายใน A B C D E ต่อไป F F F นอก G นอกเห็นยังล่าจากจุดนั้นออกไปอ่ะด้านไหนก็ได้เนาะ G นอก A B C D E F G ต่อไป H I I I นี่ล่างมานี้ฮะ no J I จบนี่คือข้อ4